อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์แฟชั่นหมุนเวียนอยู่เสมอตอนนี้เราอยู่ขั้น3นะคะและก็กำลังจะผ่านขั้นที่3แล้วนี่ไงพลังรวมของเรานะคะอยู่ที่80เท่ากับพลังที่แนะนำเลยเราก็เลยจะมาจัดการบอสขั้นที่3กันเลยเพื่อที่รับกรอบรูปนะคะนี่บอสขั้น3เราเป็นแรลิตี้เนาะเราจะไปสู้บอสกันนะคะมาสายฟรีเล่นถึงไหนกันบ้างแล้วทุกคนแม้เราไม่ได้เติมซื้อผู้ช่วยเลยนะคะเราคิดว่าวันนี้เราจะผ่านขั้นที่4นะคิดว่าจะผ่านขั้นที่3เมื่อวานแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองไม่มีผู้ช่วยก็เลยจะมาผ่านขั้นที่3วันนี้นะคะขั้นที่4ก็อาจจะวันจันทร์ไม่ก็วันอาทิตย์เพราะว่ามันไม่มีผู้ช่วยนะมันก็ค่อนข้างที่จะไปช้านิดหนึ่งนะคะก็รอรับกรอบรูปและเปลี่ยนใช้กันเลยนะคะตอนนี้บูธของเรายังทำงานอยู่นะยังไม่6โมงเย็นเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะคะบูธนี่ได้กรอบรูปมาแล้วนะคะกรอบรูปน่ารักมากกดรับไปเธอเข้าใจไหมโคโค่เหตุผลหลักที่ฉันเริ่มการออกแบบก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่โดดเด่นพอกันทีไม่เอาแล้วฉันพอแล้วเดี๋ยวๆฟาเตอร์ชายที่รักมีอะไรเหรอและเรื่องงานสัมมนาน่ะฉันไม่รู้ว่ามีอะไรหลายอย่างมากที่ฉันทำผิดไปในการออกแบบที่หลบภัยเหลือเชื่อเลยที่มีเพื่อนตัวน้อยของฉันยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ได้จนถึงตอนนี้ฟาเตอร์ชายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใช่สิถ้าก่อนหน้านี้ฉันได้รู้สิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาก็ดีสิทุกอย่างคงแตกต่างไปจากนี้เยอะมากเดี๋ยวนะที่รักใช่แล้วถ้าก่อนหน้านี้ฉันได้รู้สิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาก็ดีสิตอนนี้เธอได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นมากมายฉันก็เหมือนกันทำไมเราถึงอยากย้อนกลับไปในเมื่อเราก้าวข้ามไปข้างหน้าได้ฉันจะนำเสนอการตีความแบบใหม่ให้เรื่องนี้เองมานี่สิทุกคนทีนี้เราก็เข้าสู่ขั้นที่4นะคะขั้นที่4รางวัลจะเป็นร้านค้าแล้วนี่ก็จะได้ร้านค้าแล้วนะคะร้านค้าก็เป็นแบบนี้เลยมีไฟแบบนี้นะคะมีป้ายไฟขยับได้อยากได้ร้านค้าแล้วจังนี่มาเปลี่ยนกรอบรูปกันดีกว่าดูไหนเอ่ยนี่กรอบรูปนะคะได้ใช้แล้วกรอบรูปแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนชุดให้กับแรลิตี้นะคะแรลิตี้บ้านอยู่ไหนเอ่ยนี่บ้านแรลิตี้เราก็จิ้มมาที่แรลิตี้แล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดขั้นแรกให้เธอกันนะนี่น่ารักแรลิตี้มีผมหน้าม้าด้วยนะคะดูเป็นลุคที่แปลกตาดีแล้วก็ใส่เสื้อคอเต่าแขนยาวสีดำนี่โคตรน่ารักเลยไหนมาดูกันสิแรลิตี้พอใส่ชุดแล้วเป็นยังไงนี่น่ารักนะชุดขั้นแรกชอบมากเลยดูเด็กลงเนาะพอแบบแรลิตี้ลูกนี้ดูแบบดูเด็กลงกว่าเดิมอะกว่าลูกเก่านี่นะคะบูธยังทำงานอยู่นะทุกคนเมื่อกี้ขึ้นเหลืออีกกี่นาทีอีก45นาทีนะคะบูธของเราแล้วก็อันดับคอมมูนิตี้นะคะอยู่ที่อันดับ117นะคะไต่แรงยากมากเดี๋ยวเราก็จะไปไต่แรงต่อนะคะอีก1ชั่วโมง27นาทีตัวคุณ7จะคูลดาวน์เสร็จเรามีความคิดว่าถ้าเราเก็บเพชรทันนะคะอีกเท่าไหร่อ่ะเราจะซื้อตัวเมื่อกี้ไหนนี่ Silver Berry นะคะ270ถ้าเก็บเพชรทันเราจะซื้อน้องนะคะให้ได้270ตอนนี้ก็ขาดอีก170แล้วก็มีอัปเดตมาเราไม่เห็นเราเพิ่งมาเห็นวันนี้ไม่ใช่จอลูกโป่งสิอยู่ในเควสกลุ่มนะคะนี่ตรงหีบอันนี้นะคะหีบรูปดาวมีตัวละครมาเพิ่มตั้งหลายตัวนี่เลย
มีผู้นี่แล้วก็มีตัวละครอื่นแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเป็นแมวเรายังเจาะไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เจาะไม่ใช่เจาะลูกโป่งเรายังเปิดหีบนี้ไม่ได้ตัวละครเลยนะคะแล้วก็มีร้านค้าถ้วยรางวัลแวววาวด้วยบูธเรื่องเหรียญนะคะแล้วก็มีรูปปั้นฮิปโปกริฟสง่างามนะคะบูธเรื่องเหรียญเหมือนกันก็เป็นหีบที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้นและก็ยังเปิดไม่ได้นะคะก็ค่อยๆเล่นกันไปเนาะไหนๆเขาก็เพิ่มตัวละครมาให้แล้วอย่าเพิ่งเลิกเล่นกันนะคะเควสเป้าหมายก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเพิ่งได้20/120เองเดี๋ยวก็จะไปทำต่อโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย